เวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นจิตแม้จิตก็สักแต่ว่าเป็นจิตอยู่เท่านั้นมานิยมว่าตนเป็นกายเป็นเวทนาดังที่เคยสำคัญแบบสุ่มๆเดาๆมาแต่เวลาที่ยังไม่ได้พิจารณาให้เข้าใจพอสติปัญญาพิจารณารอบแล้วทุกขเวทนาทั้งหลายก็ดับลงในขณะนั้นไม่กำเริบต่อไปจิตก็รวมลงอย่างสนิทชนิดไม่รับรู้กันเลยอีกประการหนึ่งแม้จิตจะไม่รวมลงถึงขั้นดับสนิทแต่ก็มิได้รับความกระทบกระเทือนจากเวทนาคือกายก็จริงเวทนาก็จริงจิตก็จริงต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ตามความจริงของตนขณะที่ต่างอันต่างจริงนั้นจะได้เห็นความอัศจรรย์ของจิตและเห็นความอาถรรพ์ของจิตว่าสามารถแยกตนออกจากเวทนาทั้งหลายได้อย่างอัศจรรย์เกินคาดนอกจากนั้นยังเกิดความอาถรรพ์ต่อความเป็นความตายที่ขวางหน้าอยู่อย่างไม่สะทกสะท้านใดๆอีกด้วยเนื่องจากได้เห็นหน้าตาเวทนาที่เคยหลอกลวงให้กลัวเป็นกลัวตายอย่างประจักษ์ใจแล้วในขณะนั้นคราวต่อไปแม้เวทนาจะแสดงความกล้าสาหัสมากมายขนาดใดใจก็สามารถพิจารณาได้ทำนองที่เคยพิจารณาและเข้าใจมาแล้วการรู้เห็นอย่างนี้แลคือการรู้เห็นสัจธรรมด้วยสติปัญญาแท้แม้จะไม่ใช่รู้เห็นขั้นเด็ดขาดฟาดกิเลสให้จมไปโดยสิ้นเชิงก็ตามแต่กิเลสจะจมมิดหัวไม่มีฟื้นได้ก็ต้องอาศัยวิธีนี้เป็นเครื่องดำเนินในวาระต่อไปท่านผู้ใดกล้าหาญต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยการพิจารณาตามวิธีนี้ไม่ยอมถอยทับพับบัลลังก์แบบสิ้นท่าท่านผู้นั้นต้องกำชัยชนะจากวิธีนี้โดยไม่มีทางสงสัยทั้งยังจะเห็นรอยพระบาทที่พระศาสดากับพระสาวกเสด็จไปอย่างสดๆร้อนๆโดยลำดับและอาจลืมคำว่าพระองค์ปรินิพพานไปได้ 2,500 ปีเศษแล้วซึ่งแสนนานก็ได้เพราะความจริงกับศาสดาเป็นอันเดียวกันศาสดาแท้ไม่ใช่การสถานที่บุคคลพอจะเปลี่ยนแปลงห่างเห็นว่าไกลกันลิบลับกับเราตั้ง 2,500 ปีเศษแต่ควรทราบว่าความจริงอยู่ที่ใดศาสดาก็อยู่ที่นั้นเพราะธรรมเกิดจากความจริงที่พิจารณารู้เห็นอย่างเต็มภูมิไม่นอกเหนือไปจากนี้ดังนั้นท่านที่สามารถพิจารณาทุกขเวทนาจนถึงความจริงของกายของเวทนาของจิตย่อมเห็นธรรมอย่างประจักษ์โดยลำดับซึ่งไม่นิยมการสถานที่เป็นเครื่องพิสูจน์ตัดสินเลยดังธรรมแสดงไว้ว่าดูก่อนอานนท์ถ้าการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมยังมีอยู่พระอรหันต์ย่อมไม่สูญจากโลกดังนี้ซึ่งเป็นพระโอวาทที่ตรัสเพิ่งสิ้นพระกระแสเสียงไปเมื่อสักครู่นี้เท่านั้นเพราะธรรมของจริงย่อมไม่ขึ้นกับเวลานาทีอะไรเลยแต่จริงอยู่อย่างสม่ำเสมอไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่กว่าความจริงในโลกทั้ง3การอธิบายวิธีพิจารณาทุกขเวทนานี้เป็นเพียงโดยย่อพอเป็นคติแก่ท่านผู้มีนิสัยในทางเป็นนักต่อสู้เพื่อกู้ภพชาติประหยัดความเกิดตายไม่ปล่อยให้เรี่ยราดสาดกระจายไปตามภูมิกำเนิดต่างๆไม่มีที่สิ้นสุดเพื่อทรงวิมุตติหลุดพ้นไม่กังวลกับกองทุกข์น้อยใหญ่ทั้งหลายอีกต่อไปเป็นเวลานานซึ่งแสนน่ารำคาญและกังวลใจนักหนาได้นำไปพิจารณาเพื่อหาทางออกโดยอาศัยกองทุกข์ในขันเป็นหินรับสติปัญญาให้คมกล้าตามแต่อุบายจะพลิกแพลงแก้ไขตนด้วยวิธีต่างๆซึ่งมีมากมายเหลือที่จะนำกล่าวได้ละเอียดทั่วถึงเพราะการพิจารณาธรรมทั้งหลายเป็นเทคนิคของแต่ละรายจะผลิตมาใช้เพื่อเปลื้องตนใครเป็นนักใคร่ครวญไตรตรองผู้นั้นจะเจอทางออกจากกองทุกข์ในเรือนจำแห่งวัฏฏะสงสารมีพระนิพพานเป็นที่สถิตมีความสงบสุขเป็นนิจนิรันดร์แต่ใครกลัวทุกข์ไม่ยอมพิจารณาก็เท่ากับสงวนหัวหนามที่ฝังจมอยู่ในฝ่าเท้าไว้ให้กำเริบเป็นหนองและทำความเจ็บปวดแสบร้อนนอนคลางไปนานและอาจทำความกำเริบจนเท้าเสียใช้การอะไรไม่ได้กลายเป็นคนพิการง่อยเปลี่ยเสียอวัยวะไปได้ส่วนผู้เห็นภัยก็รีบถอดถอนหนามออกเสียแม้จะเจ็บปวดเพียงไรในขณะนั้นก็ยอมทนเอาแผลก็นับวันจะหายความเจ็บปวดก็ไม่ทรมานไปนานและมีวันจะหายกลายเป็นผู้หมดทุกข์กังวลในวันข้างหน้าเพราะความกล้าเผชิญทุกข์เพื่อนำสุขมาสู่ตนท่านผู้นี้นับว่าสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ตนโดยถูกทางท่านที่กล้าหาญต่อสู้พิจารณาทุกขเวทนาในขันธ์ก็เช่นกันแม้ทุกข์จะมีมากน้อยก็สามารถพิจารณาจนรู้ทั่วถึงความจริงทุกส่วนไม่สงวนไว้เพื่อก่อไฟเผาตนไปนาน
คำว่านิพพานจะเป็นสมบัติอันพึงพอใจในวันหนึ่งแน่นอนหนีไม่พ้นท่านว่าทุกควรกำหนดรู้นั้นกำหนดจนรู้ประจักษ์ใจจริงๆดังที่อธิบายมานี่แลชื่อว่ากำหนดรู้และละสัจจะทั้งสองคือทุกข์กับสมุทัยด้วยมรรคคือสติกับปัญญาที่ทำงานถอดถอนกิเลสไปพร้อมๆในขณะเดียวกันท่านว่าทุกข์ควรกำหนดรู้สมุทัยควรละนั้นถ้าไม่นำสติกับปัญญาซึ่งเป็นองค์ของมรรคมากำหนดรู้และละถอนแล้วจะเอาอะไรมารู้และมาละถอนนิโรธความดับกิเลสกองทุกทั้งหลายจึงจะมีทางดับทุกได้จำต้องนำสติกับปัญญามาทำงานด้วยในขณะเดียวกันทุกข์ก็จะดับไปโดยลำดับจนดับสนิทด้วยอำนาจของมรรคจึงเป็นทางแสดงออกได้การเกี่ยวโยงกันระหว่างสัจธรรมทั้ง4จึงแยกกันไม่ออกต้องทำงานเกี่ยวเนื่องกันเหมือนลูกโซ่ตลอดไปแต่ต้นจนอวสานสติปัญญาที่เป็นองค์ของมรรคมีกำลังมากเพียงไรกิเลสชนิดต่างๆก็ย่อมอ่อนกำลังลงเพียงนั้นแม้นิโรธความดับแห่งกิเลสกองทุกข์ทั้งหลายย่อมค่อยๆดับไปตามกำลังของมรรคจนไม่มีกิเลสกองทุกข์เหลือล้ออยู่ภายในกลายเป็นความบริสุทธิ์ขึ้นมาล้วนๆโดยไม่ต้องไปหามาจากที่ไหนแต่มีอยู่ที่ใจดวงหมดกิเลสโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละคำว่าพุทธแท้ก็หมายอันนี้ธรรมะแท้ก็หมายอันนี้สังฆะแท้ก็หมายความบริสุทธิ์นี้คำว่าธรรมคืออะไรก็คืออันนี้แหละที่เป็นธรรมแท้ซึ่งโลกกราบไหว้ไฝ่ฝันมานานท่านผู้ประสงค์อยากพบอยากเห็นธรรมแท้คืออะไรอย่างถึงใจจึงไม่ควรมองข้ามการอบรมใจดวงพร้อมที่จะเป็นธรรมทั้งแท่งอยู่ทุกเวลานี้การแปลชื่อของธรรมว่าคืออะไรจะแปลจนจดขอบฟังมหาสมุทรทะเลก็ไม่มีวันหายสงสัยได้แปลไปกว้างขวางเท่าไรความสงสัยไม่มีทางสิ้นสุดยุติลงได้เช่นเดียวกับคนไม่เคยเห็นเพชรนิลจินดาแม้จะถ่ายภาพมาดูจนคงทะภูเขาก็เป็นเพียงภาพของเพชรนินจินดาอยู่เท่านั้นไม่ใช่ตัวจริงของเพชรนินแท้พอจะทำความสงสัยให้หายได้ด้วยการดูภาพนั่นเลยแต่จะทำให้หายสงสัยได้ด้วยการเห็นเพชรนินอันแท้จริงฉะนั้นธรรมจึงเป็นธรรมชาติลึกลับเมื่อยังคนไม่พบแม้จะอ่านธรรมเรียนธรรมได้มากมายเพียงไรก็เท่ากับการถ่ายภาพเพชรนินจินดามาให้คนไม่เคยพบเคยเห็นดูกันนั่นแหละจะไม่สามารถตัดความสงสัยได้เลยการตัดความสงสัยในธรรมว่าคืออะไรเป็นต้นได้นั้นจึงควรเรียนเรื่องของใจซึ่งเป็นเรื่องของธรรมโดยตรงเรียนรู้มากเพียงไรย่อมจะทราบเรื่องตัวของธรรมมากเพียงนั้นจนทราบธรรมโดยตลอดทั่วถึงภายในใจตัวเองเมื่อทราบประจักษ์กับใจโดยสมบูรณ์แล้วย่อมสิ้นสงสัยลงในทันทีทันใดและสิ้นสงสัยตลอดกาลคำว่าธรรมคืออะไรก็คือสิ่งที่รู้เห็นอยู่กับใจนี้เองจะเป็นอะไรอื่นมาจากไหนแต่ทั้งที่รู้อยู่อย่างเต็มใจเวลาจะอธิบายให้ถูกต้องตามความจริงของธรรมแท้นั้นไม่มีทางอธิบายได้เลยเพียงเปรียบไปเปรยไปอย่างนั้นเองเหมือนเวลาเกิดคันภายในลำคอขึ้นมาไม่ทราบจะเกาอย่างไรให้ถูกกับจุดที่คันนั้นได้เกาเท่าไรก็เกาได้แต่ภายนอกส่วนภายในที่คันจริงๆเกาไม่ได้เกาไม่ถูกทั้งที่รู้จุดที่คันอยู่อย่างเต็มใจฉะนั้นดังนั้นคำว่าธรรมจึงเป็นธรรมชาติละเอียดสุขุมมากในความรู้สึกทั่วๆไปและมีผู้สงสัยใจถามกันยุ่งตลอดมาแต่ก็ไม่มีท่านผู้ใดสามารถอธิบายให้เป็นที่เข้าใจพอหายสงสัยได้ตลอดมาและยังแน่ใจว่าตลอดไปอีกเช่นกันท่านนักปฏิบัติที่ทรมานตนด้วยความเด็ดๆเผ็ดๆร้อนๆเช่นการนั่งต่อสู้ทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาไม่ท้อถอยมักเจอธรรมดวงที่แปลยากๆอธิบายยากๆเร็วกว่าธรรมดาที่ควรจะเป็นโดยมากครูอาจารย์ที่ได้ทำเด็ดๆจังๆมาสอนหมู่ชนท่านมักได้ด้วยวิธีดังกล่าวเป็นส่วนมากมากกว่าได้โดยทางธรรมดาที่ค่อยเป็นค่อยไปแม้เวลามาสอนผู้อื่นก็มักจะสอนตามนิสัยที่ท่านเคยฝึกอบรมมาคือสอนชนิดเผ็ดๆร้อนๆทั้งกิริยาอาการและซุ้มเสียงอัตธรรมมันกลมกลืนกันไปในขณะเดียวกันดังท่านอาจารย์มั่นเป็นตัวอย่างแต่ผู้ตั้งใจต่ออัตธรรมจริงๆฟังแล้วถึงใจได้ผลผิดธรรมดาอยู่มากผู้เขียนเป็นคนป่ามีนิสัยหยาบมาดั้งเดิมจึงชอบการแสดงแบบนั้นมาประจำนิสัยไม่จืดจางกิเลสคงยังหยาบอยู่มากจึงชอบของแข็งๆตีเอาใจรู้สึกหมอบง่ายไม่กล้าลำพองพยองตัวยั่วยุนักเหมือนที่เคยเก่งกาฉลาดกว่าครูตอนที่ยังไม่เคยพบของแข็งของคมสับเขกท่านอา
านอาจารย์มั่นท่านรู้นิสัยคนเก่งไม่ได้เรื่องเดี๋ยวเราจึงมักมอบแต่เครื่องดัดสดานจะบอนนี่ให้เสมอมาแทนที่จะยื่นผลไม้ลูกหอมหวานให้เมื่อถูกยาขนานสำคัญสำคัญหนักๆเข้าเพียงได้ยินเสียงและได้ยินชื่อท่านเท่านั้นเจ้าบอนนี่วิ่งหาที่หมอบหลบซ่อนเร็วยิ่งกว่าลิงซึ่งเป็นเรื่องที่ดีเยี่ยมและเหมาะสมเสียละเกินแม้ทุกวันนี้เจ้าบอนนี่ยังกลัวท่านอยู่เลยไม่หันโดดกิ่งนั้นกิ่งนี้อย่างโลดโผนนักเพียงระลึกถึงท่านก็หมอบราบทันทีท่านที่ชอบเที่ยวหาที่เด็ดๆเป็นที่บำเพ็ญหนึ่งท่านที่ชอบนั่งอยู่ในที่เปลี่ยวๆน่ากลัวหนึ่งท่านที่ชอบอดอาหารเพื่อเร่งความเพียรอย่างถึงใจหนึ่งท่านที่ชอบนั่งสมาธินานๆและต่อสู้กับทุกขเวทนาด้วยสติปัญญาหนึ่งและท่านที่ชอบฝึกทรมานตนด้วยวิธีต่างๆเหล่านี้เวลาสนทนาธรรมภายในกับท่านรู้สึกอัศจรรย์ใจอย่างบอกไม่ถูกธรรมที่ท่านเล่าให้ฟังแต่ละครั้งเป็นธรรมที่เกิดจากจิตใจจริงๆทั้งแปลกทั้งพิสดารทั้งอัศจรรย์หาฟังได้ยากดูกิริยาท่าทางเคร่งขรึมสำรวมเป็นที่น่าขยาดครั่นคร้ามอยู่ภายในสมกับธรรมที่ท่านระบายออกอย่างแท้จริงและน่าเลื่อมใสอย่างลึกซึ้งแต่กับบุคคลทั่วไปท่านทำตัวเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้อัดรู้ทำอะไรเลยพูดน้อยไม่ชอบสังคมกับใครชอบอยู่ลำพังคนเดียวชอบไปคนเดียวไม่ชอบเทศชอบสนทนากับใครเหมือนไม่รู้อะไรเสียจริงๆแต่กับผู้สนิทสนมเวลาท่านพูดฟังแทบไม่ทันทำไม่ทราบไปเอามาจากไหนไหลออกมาเหมือนหน้าเหมือนท่าไม่มีอัดมีอั้นพูดไม่ค่อยซ้ำซากวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาพูดอีกวันหนึ่งได้เรื่องหนึ่งมาสนทนาซึ่งเป็นธรรมภายในล้วนๆเมื่อคิดเดาตามความรู้สึกแล้วท่านน่าจะรู้ธรรมขึ้นภายในใจเรื่อยๆในวันเวลาหนึ่งๆสมกับเป็นผู้มีความเพียรกล้าไม่กลัวตายไม่หมายป่าช้าถึงการเวลาแห่งชีวิตสังขารที่ไหนคงสลัดทิ้งอย่างไม่อาลัยเสียดายเลยผิดกับคนทั้งหลายมากราวฟ้ากับดินการขบฉันก็ง่ายอะไรๆได้ทั้งนั้นการพักอยู่หลับนอนก็ง่ายการไปก็ง่ายไม่ห่วงหน้าห่วงหลังก้นเบาหูไวใจเด็ดราวกับเพชรฝังเพชรไว้ในใจเวลาเข้าทางจงกรมแล้วกี่ชั่วโมงก็ไม่ออกมาไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนประกอบความเพียรเหมือนคนมีราตรีเดียวเสมอกันเวลาเข้านั่งสมาธิภาวนาร่างกายเป็นเหมือนหัวตอกี่ชั่วโมงไม่ยอมลุกจากที่ทำแบบให้เกิดความอัศจรรย์แก่เราผู้ได้เห็นได้ชมเสียทุกอย่างไม่มีทางต้องติและเป็นคติตัวอย่างอันดีทุกๆอิริยาบถเมื่อเป็นเช่นนั้นกิเลสจะมีจำนวนกี่พันกี่ล้านตัวก็พลอยถูกทำลายด้วยความเพียรท่าต่างๆนอนตายกองกันอยู่ในที่ต่างๆกองเท่าภูเขาเป็นแน่ถ้าเป็นเหมือนด้านวัตถุคือตายอยู่ในทางจงกรมบ้างตายอยู่ที่นั่งสมาธิภาวนาบ้างตายอยู่ใต้ร่มไม้ชายเขาบ้างตายอยู่บนหินดานกลางเขาบ้างตายอยู่ตามหินผาหน้าถ้ำบ้างตายอยู่เงื่อมผาป่าไม้บ้างตายอยู่ตามป่าช้าป่าชัดบ้างตายอยู่ในที่นั่งที่ยืนที่เดินทำความเพียรบ้างตายอยู่บนที่นอนหมอนมุ้งบ้างทั่วบริเวณสถานที่ทำความเพียรต่างๆถ้ากิเลสเป็นตัวเป็นตนเหมือนสัตว์เหมือนคนก็คงเป็นป่าช้าที่น่ากลัวมากมีทั้งผีดิบผีสดผีตายเก่าตายใหม่และตายด้วยการถูกทำลายเพราะความเพียรวิธีต่างๆจนไม่ชนะจะเผาจะฝังซากศพนั้นเลยถูกผู้เป็นนักกลัวผีไปเจอเข้าหน้ากลัวจะไม่มีลมหายใจวิ่งกลับไปบ้านเพราะผีกิเลสชนิดต่างๆถูกสังหารทำลายด้วยน้ำมือของท่านผู้กล้าตายในสงครามแห่งวัฏวนมากต่อมากรวมทั้งตายเก่าตายใหม่ตายทับตายถมตายเกลื่อนกราดบาดตาสลดใจที่ไม่เคยพบเคยเห็นมาในชีวิตจนประมาณไม่ถูกแต่ท่านผู้สังหารกิเลสชนิดต่างๆด้วยความเพียรท่านกลับเป็นผู้สบายหายกังวลหมองสนุกครองมหาสมบัติภายในอันประเสริฐแต่ผู้เดียวไม่มีอะไรเข้าไปเกี่ยวข้องวุ่นวายผิดกับสมบัติภายนอกซึ่งมีมากมายเพียงไรคอยแต่จะหลุดมือหายไปด้วยเหตุต่างๆทั้งจากตัวเองเป็นผู้ทำลายสังหารทั้งจากโจรจากมารซึ่งมีมากยิ่งกว่าตาสับปะรดนอนก็เป็นทุกข์นั่งก็เป็นทุกข์เพราะการคอยระวังรักษาแม้ฉะนั้นยังกลับเป็นภัยแก่เจ้าของอีกด้วยดังธรรมท่านว่าโลโภธรรมานังปริปันโทความโลภเป็นภัยแห่งธรรมคือความสงบเย็นทั้งหลายดังนี้ผู้มีความโลภเข้าครองเป็นเจ้าอำนาจวาสนาบนหัวใจแล้ว
ธรรมคือความสงบสุขย่อมไม่มีทางเจริญงอกงามในใจได้ต้องถูกความโลภทำลายหายสูญเกลี้ยงไม่มีเหลือหลออยู่ได้ฉะนั้นผู้หวังความผาสุกเจริญใจด้วยธรรมเป็นที่จอดแวะพักพิงจำต้องสำนึกตัวกลัวความโลภอันเป็นตัวมหาวินาศและทำความเข้มงวดกวดขันมันที่คอยทำลายธรรมภายในใจอยู่ทุกเวลาอย่าปล่อยให้เป็นเจ้าอำนาจซึ่งอาจถึงขนาดทำเราให้ตายทั้งเป็นก็ได้ถ้าเผลอตัวมั่วสุมกับมันมากนักความโลภตัวนี้ถ้าเป็นสัตว์ก็คือสัตว์ตัวคอยทำลายโลกไม่เคยทำคุณให้แก่ใครแม้แต่น้อยเลยถ้าเป็นเชื้อโรคก็เป็นชนิดที่โรคขยาดครั่นคร้ามากยากจะรักษาให้หายได้ถ้าลงได้เกาะกินรายใดเขาแล้วเป็นโรคชนิดที่ผู้นั้นต้องหมดหวังทั้งที่ลมหายใจยังมีอยู่เพียงรอวันเวลาที่วาระสุดท้ายปลายแดนของชีวิตจะสิ้นลงเท่านั้นอย่างอื่นที่โลกต้องการนั้นไม่มีหวังจากโรคพันนี้ดังนั้นผู้หวังสารคุณเป็นเครื่องหนุนเพื่อความอยู่รอดปลอดภัยหายใจเต็มปอดทั้งปัจจุบันและอนาคตจึงควรเริ่มคิดนึกตรึกตรองเพื่อเห็นโทษของมันที่บรรจุโทษไว้อย่างเต็มตัวยิ่งกว่าวัตถุระเบิดเครื่องทำลายเป็นไหนเพราะวัตถุเครื่องทำลายต่างๆโดยมากเวลาแสดงตัวย่อมมีเสียงสะเทือนสะท้านขู่คำรามให้ปรากฏพอโลกได้ทราบฤทธิ์ของมันและเกิดความกลัวรีบพากันหาที่หลบซ่อนจนสุดวิสัยที่จะตะเกียกตะกายเพื่อหลบภัยเอาตัวรอดได้ส่วนความโลภออกแสดงตัวมิได้ทำแบบนั้นแต่ชอบวางกับดักไว้อย่างลึกลับในหัวใจคนทุกชาติชั้นวรรณะแม้พระเนนเทนชีก็ไม่เลือกหน้าว่าจะเกรงขาบ้างเลยถ้าหัวใจต่ำซามพอมันคว้าได้ต้องคว้ามาขยี้มาเป็นเครื่องมือมาเป็นคนงานของมันทันทีและตั้งโรงผลิตลงที่หัวใจดวงนั้นบังคับบัญชาใจผู้ที่มันฝึกอบรมมาจนเชี่ยวชาญคล่องแคล่วให้ออกทำงานคิดหารายได้ร่ำรวยด้วยอุบายวิธีต่างๆจะได้มาด้วยวิธีผิดพลาดฉลาดแกมโกงใดๆเป็นเอาทั้งนั้นขอแต่ให้ได้มาก็เป็นที่พอใจของนายผู้ตั้งรายรับรายจ่ายไว้สูงจนใจที่มีความระลึกรู้บุญบาปอยู่บ้างบรรดามนุษย์ที่จะทำทั่วไปไม่สามารถอาจเอื้อมทำลงได้มันมอบหน้าที่ให้พนักงานตัวโปรดสำคัญคือใจเป็นผู้ดำเนินงานคิดค้นและสั่งเสียกิจการต่างๆออกทางกายทางวาจาให้เที่ยวแสวงหารายได้คนละทิศละทางทั้งใกล้และไกลทั้งในและนอกทั้งทางน้ำและทางบกทั้งกลางวันและกลางคืนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนเว้นแต่เวลาหลับตามสถานที่ต่างๆที่เห็นว่าเหยื่อชุกชุมมากทั้งกอบโกยทั้งโรยทุกข์ลงบนหัวคนไม่ไว้หน้าว่าเป็นใครทั้งกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำได้ทั้งที่แจ้งที่ลับไม่มีกระดากอายว่าใครจะตำหนิติเตียนและเกลียดขี้หน้าหรือเกลียดแค้นเพียงไรขอให้ได้ตามคำสั่งของมหาอำนาจคือโลโภธรรมานังปริปันโธก็เป็นที่พึงพอใจการเก็บรักษาไม่ยอมให้รั่วไหลไกลมือนั้นนายโลกต้องสั่งเก็บแบบไม่คิดว่าโลกกว้างแสนกว้างจะมีที่เก็บหรือไม่แต่เก็บสั่งสมเสียจนลืมคิดว่าเรานี้จะฝืนเป็นคนอยู่ค้ำฟ้าท้าทายความตายตลอดไปหรือเป็นคนมีป่าช้าเหมือนมนุษย์ทั่วไปหรือเป็นคนประเภทไหนกันแน่เพราะมันร่ายมนปิดหูปิดตาและปิดใจไว้อย่างมิดชิดชนิดไม่ให้มีโอกาสเหลือบมองดูหน้าตามันว่ามีความลับลมคมในประการใดบ้างเลยแม้อาการของความโลภที่พาให้แสดงตัวออกมาก็ไม่มีท่าทางที่น่าดูเลยไม่ว่าจะพาให้มนุษย์เพศวัยใดแสดงหรือคนชาติชั้นวรรณะใดมีอำนาจมากน้อยเพียงไรแสดงไม่เป็นที่น่าดูเอาเลยนอกจากหน้าเกลียดหน้าเอื้อมระอาหน้าโลกจะแตกวลัยไปถ่ายเดียวเท่านั้นเพราะไฟแห่งความโลภระบาดเผาผลาญทนหมกตัวอยู่ไม่ได้เพราะเหตุดังที่รู้เห็นกันอยู่อย่างเต็มตาเต็มใจไม่ปิดบังลี้ลับนี่แหละธรรมของพระพุทธเจ้าจึงควรได้รับรองยืนยันส่งเสริมว่าเป็นสวาขาธรรมที่ตรัสไว้ชอบแท้ดังความโลภที่ท่านแสดงไว้ว่าเป็นอันตรายแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองที่ท่านว่าความโลภเป็นภัยก็มิได้ว่าไว้เพียงวันนี้และวันนี้เท่านั้นแต่ธรรมนี้เคยปรากฏแก่โลกมานานพร้อมกับศาสนาที่นำออกประกาศสอนโลกโลกจึงพอทราบหรือพอเดาได้ว่าความโลภนี้เคยเป็นภัยแก่โลกมานานเช่นเดียวกับธรรมที่สอนไว้เป็นเวลานานจึงควรรู้สึกโทษของมันบ้างแม้ชั่วขณะฟ้าแลบก็
็ยังจะมีความสงบสุขชั่วระยะหนึ่งไม่มืดมิดปิดตาอยู่ตลอดไปภัยตัวโลภนี้ไม่เคยทำคุณให้แก่ผู้ใดแต่ไหนแต่ไรมาแม้ใครจะชมมันว่าดีทั่วโลกแต่ผลจะไม่เป็นไปตามความคิดความคาดหมายของใครทั้งสิ้นต้องเป็นไปตามแผนของมันที่เคยเป็นมาดั้งเดิมอันตายตัวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนักปราชญ์ท่านฆ่าความโลภตัวอุบาทได้แล้วท่านอยู่เป็นสุขผิดกับพวกเราที่ต่างพากันส่งเสริมความโลภให้เจริญและมีอำนาจยิ่งขึ้นจนแทบจะไม่มีโลกให้มันอยู่ถ้าเป็นวัตถุเช่นกับวัตถุทั้งหลายต้องล้นโลกไม่มีที่เก็บเลยเพราะต่างคนต่างผลิตต่างคนต่างนำออกใช้อย่างออกหน้าออกตาจนลืมสำนึกในความกระดากอายภูมิมนุษย์ของตัวที่ได้รับยกย่องว่าเป็นภูมิที่สูงส่งด้วยความฉลาดและศีลธรรมแม้จะแสวงหาทรัพย์สมบัติมาได้กองทัพภูเขาเพราะอำนาจแห่งความโลภที่ผิดทางเป็นผู้บังคับฉุดลากให้ทำก็หาความสุขไม่ได้ตลอดวันตายก็ตายไปเปล่าๆเฝ้าแต่กองทุกข์ที่ความโลภพาขวนขวายสร้างไว้อย่างมากมูลความเป็นสิ่งที่น่าสลดนี้ถึงตัวเองไม่นึกกลัวคนอื่นๆก็นึกกลัวแทนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ควรกล้าหาญบทเวลาเผาผลาญมันเผาผลาญจริงๆไม่ไว้หน้าใครเท่าที่โลกทั้งส่วนย่อยส่วนใหญ่ปรากฏเป็นความเดือดร้อนขึ้นทุกวันแท้พูดได้ว่าเป็นทวีคูณก็เพราะความโลภนั่นแหละเป็นตัวจักรสำคัญที่ทุกสิ่งจะพึงหมุนตามอย่างยั้งตัวไม่ได้จะมีอะไรที่ไหนมาเป็นตัวทรงอำนาจราชศักดิ์ให้โลกต้องหมุนตามจนไม่เป็นตัวของตัวอยู่ตลอดมายิ่งกว่าความโลภที่ได้รับเสกสรรปั้นยอให้เป็นเจ้าใหญ่นายตัวบนหัวใจคนอยู่เวลานี้คำว่าเจ้าตัวโลภนี้มันโลภได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เลือกหน้าว่าเป็นอะไรขอแต่ให้มันชอบใจแม้พระจันทร์บนฟ้ามันก็บังคับให้ขึ้นไปจับจองปักธงบ่งบอกว่าเป็นเจ้าของได้ไม่เกรงกลัวและอายใครจะหัวเราะเยาะเอาบ้างเลยคือกิเลสกามมันก็ไม่กลัววัตถุกามมันก็ไม่ถอยถ้าลงได้ชอบใจแล้วมันโลภอย่างไม่มีเมืองพอตายเป็นตายสู้เสมอไม่มีถอย